และอ้วกเมื่อเย็นอีกค่ะวันนี้หนูไม่ได้ไปขายของเลยขอให้ไปอยู่กับลุงให้หมดคุณมนตการคนไหนบ้านหมุนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนี่นี่นี่ลุงดูหน้าตาลุงนี่ครับก้มเงยเงี้ยครับค่อยๆนวดท้ายทอยครับนะแล้วก็ขบับช่วยนะครับนั่นๆทำไปหายใจไปนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับใช้ทอยกดหัวกดอะไรต่างๆนะให้ขอให้ทำอยู่แค่นี้นะหายใจให้ความมาตามปกตินะครับมันจะคลายออกนะครับมันจะคลายออกเวลาบอกให้ทำทำนะครับค่อยๆทำพวกหัวเบาหนักหัวเนี่ยครับทำฟังเสียงลุงด้วยทำไปด้วยครับเสียงลุงมีผลมากนะมีผลจริงๆนะบอกให้ทราบไว้รับชมจากเยอรมันเผือกก็เยอรมันนั่นนะครับหัวคุณทิพย์พยาฟัดโอเคยินดีด้วยครับจากเยอรมันนะครับ วันนี้มีแต่ฟ้าร้องค่ะสายไหมสุขุมวิท30กฤษพรครับราชบุรีฝนตกค่ะในมณฑการนะครับวัดสิมาแม่กลองฝนตกค่ะกลับบ้านมาเดินเปียกชุ่มชื้นโอเคเห็นล่าสุดบอกว่าฝนตกหนักด้วยตอนบ่ายนะครับวัดพระประทนพรำๆช่วงเที่ยงและเย็นนิดนิดหนึ่งไม่มีแดดแดดนอนคุณสุภาพรโอเครับแซบครับสีแยกถนนตกฝนตกเวลาบ่ายโมงกว่าบ่ายสองโมงค่ะแรงประมาณปัดน้ำฝนเบอร์สองเอ้ยฝนตกได้เว้ยนี่มันธันวานะโยมวันที่14ธันวาคมไปแล้วนะอย่าไปคิดว่ามันแปลกนะครับอย่าของจริงมันต้องแปลกประมาณนั้นนะครับอย่าไปบอกว่าแปลกของจริงเข้ามาแล้วหรือไม่ของจริงคือของอะไรทีนี้เอานะคนมีบุญก็จะรู้ภาษาลุงก็แล้วกันเมื่อวานที่วัดเขมาจังหวัดนนทบุรีฝนตกแรงพอประมาณนาน20นาทีโดยประมาณวันนี้ที่บางโพเขตบางซื่อตกเล็กน้อยตอนบ่าย3โมงค่ะโอเค thank you very big นะครับบ่าย2โมงกว่ามีฝนตกหนักนะคุณสมฤทธิ์โอเคครับยินดีด้วยชุ่มเย็นกันดีนะครับใช้อาวุธคลื่นเป็นตัวเร่งอาวุธชีวภาพเป็นตัวทำให้เกิดสงครามเศรษฐกิจสงครามมนุษย์เนี่ยครับมันส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจนะมันหยุดชะงักเพราะไม่มีการซื้อขายนะมันคำว่าสงครามก็คือสงครามทำลายมนุษย์มันต้องกินมันต้องใช้มันต้องทำก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองสังคมมันจะเกิดก่อนนะจำไว้เลยครับสังคมจะเกิดก่อนนะการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันก็คือภาษากฎพระไตรลักษณ์โจรยังค่ำจะบอกว่าทุกขังอนิจจังนัตตาอนิตาทุกขังนัจังได้หมดนะอนิจังทุกขังนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจังทุกขังอนิจจังนัตตามันขึ้นต้นคำไหนมันได้หมดเหมือนกันเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันพันกันอยู่นะถ้าถามลุงมันจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนตอบเลยฮะเริ่มต้นจากสังคมก่อนสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจำฮะภาษาเริ่มต้นของมนุษยชาติคือคนสองคนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นไปเป็นสังคมแล้วเห็นไหมโอเคไหมสังคมเกิดก่อนเศรษฐกิจตามมาการเมืองตามมาทีหลังนั่นทีนี้พอเวลาการเมืองมาทีหลังปุ๊บการเมืองก็เป็นผู้ที่จัดสรรหรือก็เหนือกว่าเศรษฐกิจสังคมงั้นการเมืองถ้าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจสังคมเลยตุ่มเป๊ะจำเป็นหลักได้เลยครับผมอย่าไปคิดมากห้ามคิดมากนะถ
้าเศรษฐกิจสังคมไม่ดีการเมืองมันโคตรแย่เลยใช้คำนี้ดีกว่าไม่ต้องมากเลยถามว่าใครทำการเมืองทุกวันนี้รู้ไม่เกี่ยวนะไม่ต้องคิดเลยเพราะลุงพูดหยุดชะงักแค่นี้ท่านก็ต้องรู้เองเลยครับเป็นกันทุกประเทศแต่ประเทศเรามันชัดเข้าใจไหมครับนะประเทศกรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับประเทศรัตนโกสินทร์นี่นะครับนะประเทศแบงคอกนี่นะครับประเทศไทยเนี่ยมันชัดเข้าใจไหมครับมันเป็นโมเดลหนึ่งของโลกใบนี้อยู่เวลานี้เขาโมเดลคือตัวอย่างหนึ่งของโลกใบนี้นะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีมันผ่านมาได้17ปีแล้วนี่มันเข้าปีที่18แล้วคำพูดลุงนี่นะครับที่พูดเอาไว้พูดเอาไว้นี่มันจะเริ่มจริงมาแล้วนะให้ดูเรื่อง US ดอลลาร์จะเป็นกงเต็กเรื่องเงิน2สกุลนั่นนะมาแล้วนะบอกให้ทราบไว้นะที่พูดเอาไว้เท็จประการใดจริงประการใดไปไหนละลุงมองหาอะไรเชื้อเพลิงสิครับอ๋อในเครื่องบินตกจนได้แบบนี้เอ๊ะลุงก็ว่าเตรียมหาเชื้อเพลิงมาแล้วไม่เป็นไรโอเคคอยดูล็อกดาวน์ไปเรื่อยเด็ดมีแต่ตายกับตายดูไว้ไม่เหลือไม่เหลือกรีกนะฮะบอกไปล็อกไปทำไมก็เปิดไปเลยตายก็ตายก็แค่นั้นเองครับใครมันไม่ตายรู้นะตายเร็วตายช้าก็แข่นั่นเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะเราไม่ยอมรับความจริงกันต่างหากแล้วถ้ายอมรับความจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่มันก็จะไปตามง่ายๆแล้วก็ปรับตัวไปเวลาพูดเขาว่าตายเนี่ยเป็นเรื่องภาษาธรรมดาเลยครับมันไม่ได้เป็นภาษาที่วิตกอกกระเพื่อมแต่ประการใดเลยเรื่องตายจริงโน่นหรือใครจะว่าไงลุงว่างันในเพศนะตอนนี้ดูกำลังหาคำถามจากท่านอยู่นะครับใช่ค่ะมาแล้วเฮิบมาแล้วใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะคุณลุงปฏิกรณ์ปรมาณูนิวเคลียร์ที่ทดลองกันมากมายนั้นน่ากลัวจริงๆค่ะสภาพอากาศและพื้นดินท้องทะเลไฟป่าที่ปั่นป่วนนี้มีผลมาจากการทดลองนิวเคลียร์เช่นกันค่ะเรื่องของโลกร้อนความร้อนเนี่ยผมให้ความสำคัญระดับถึง 80% ในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับนะส่วนเคมีมาจากเคมีการเผาไหม้ทั้งหมดคือเคมีจำด้วยครับอย่าไปคิดมากการเผาไหม้เตาในบ้านท่านก็เคมีในกระบวนการเคมีนะเคมีนี่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเคมีเอาอีกสัก 15% เหลือ 5%ที่ทำให้โลกร้อนนะครับตัว 5% คืออะไรคือเรื่องของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมครับที่จะเพิ่มความร้อนให้กับโลกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดด้วยพวกนี้ภูเขาไฟระเบิดผมให้เพียง 5% เองเคมี 15% แล้วก็ฟิสิกส์ถึง 80% ภาษาลุงออกพูดเอาไว้เขียนไว้ดีไหมเนี่ยนะเขียนไว้ขอทีเดียวไม่ได้นะภาษาลุงเนี่ยมันจะได้มีลายเซ็นเอาไว้หน่อยนึงไม่งั้นมันไม่รู้จักรู้สึกรู้สากันมนุษย์ภาวะโลกร้อนกันแล้วกันนะอากาศร้อนภาวะโลกร้อนกันเดียวกันเนี่ยภาวะโลกร้อนโอเคสีแดงดีไหมดีสภาวะโลกร้อนสภาพก็ได้สภาพ
สภาพอากาศร้อนอะไรกันมาจากหนึ่งก็แล้วกันหนึ่งเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ 80% ให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยกันเนี่ยในสิ่งงานเนี่ยดีไหมดีไหมสองกระบวนการเคมีเอา 20% เลยเฮ้ยไม่ใช่15สิ 15% เอาเข้าไปแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดก็แล้วกันอย่าลืมนะเราเน้นความร้อนนะอากาศร้อนนะครับอย่าลืมภูเขาไฟคือความร้อนที่มาจากใต้พื้นปฏิพีนั่นเองนะครับมาจากใต้พื้นดินเนี่ยโอเคนะภูเขาไฟรั่วกันดีไหมรั่วกันระเบิดเดียวกันไหมใช้คำว่ารั่วกันแล้วกัน มันรั่วเสมอนะมันระเบิดมันแตกตูมใช่ไหมระเบิดมันแตกตูมใช่ไหมใช้คำว่าปล่องภูเขาไฟรั่วดูภาษาลุงนะครับรูปภาษาลุงปล่องปากภูเขาไฟรั่วอีก 5% ครับ อีก 5% ครับดูสิมันทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังใช่เปล่าถึง 100% ยังครับเป๊ะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเอาสิเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวได้เซ็นชื่อกำกับดูสิมันจะจริงไม่จริงลุงพูดในฐานะที่สามารถทำให้ฝนตกได้นะที่พูดถ้าทำฝนตกไม่ได้ลุงก็ไม่กล้าพูดเอาป่ะถ้าหากว่าลุงไม่สามารถทำให้ฝนตกได้ลุงก็ไม่กล้าพูดเพราะลุงมีความสามารถทำให้ฝนตกได้จะทำให้โลกร้อนด้วยสองฝ่ามือนี่แหละสองมือเปล่านี่ส่วนหนึ่งเข้าใจไม่สนใครไม่เข้าใจไม่สนแต่ทำได้กันแล้วสองมือเปล่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำมาไว้ว่าเอาล่ะฉันต้องกลับไว้ก่อนวันนี้วันที่14ทอคอ63ทำไมลุงถึงเขียนภาษาไทยก็ภาษาไทยภาษาพ่อขุนน่ะเห็นไหมครับทำไมถึงไม่ใช้ตัวเลขอันนี้14อะไรวันเดือน12ใช่ไหมกับ20ทำไมลุงถึงไม่ใช้เอ๊ลุงคนไทยนะโยมเห็นไหมเห็นหรือยังเพราะมันจะต้องไปพวกนี้โอเคนะจบข่าวโอเคครับดูสิใครจะมาย้อนแย้งก็มันย้อนแย้งมามันใหญ่จะย้อนแย้งนะมนุษย์โอเคนะจบข่าวลบใครจะย้อนแย้งมันย้อนแย้งมาจะได้รู้ไม่งั้นไม่รู้สักทีนึงประกาศไหนไม่ได้ประกาศผ่านกระดานตรงนี้ไปไหนไม่ได้ก็ต้องประกาศผ่านกระดานดำตรงนี้หน่อยกระดานขาวตรงนี้ก็แล้วกันขอบคุณนะคนที่ส่งเสริมกระดานขาวมาเนี่ยทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินั้นเนี่ยต่อไปจะเดินทางมาเองครับของพวกนี้ไม่ต้องห่วงมันจะเดินทางมันเองคนคนหนึ่งพูดเช่นนี้ทิ้งไว้ไม่ต้องวิตกกระเพื่อมอยู่ในรูเขาก็ตามเจอถ้าเขาต้องการนะ
มันไปต่อไม่ได้มันต้องการแล้วว่าใครว่าไอ้ขี่ม้าขาววะนี่เออใจเย็นๆกลับไปไหนแล้วนี่ไงว้าวต่อไปก็มาตอบคำถามทีนี้ครับอืมเนาะเนาะเนาะเอาละยังมีเครื่องโอเคผ่านไปได้เมื่อกี้นะครับเมื่อหลายๆปีก่อนประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยอยู่อากาศหนาวเย็น